สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูอาพรเทพทุ่งหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะครูอาพรจะพูดเกี่ยวกับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราจะเรียนหน่วยที่4นะคะวัฒนธรรมและมารยาทไทยนะคะครั้งที่แล้วคุณครูก็พูดไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เรามาดูต่อนะคะมาดูค่ะมาดูผังสาระการเรียนรู้นะคะสิ่งที่เราต้องรู้คือวัฒนธรรมไทยนะคะสิ่งที่เราควรรู้คือมารยาทไทยนะคะซึ่งมันอยู่ในวัฒนธรรมและมารยาทไทยนะคะและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะมาดูต่อค่ะทีนี้นี่ตัวชี้วัดนะคะตรงนี้นักเรียนก็รู้ไว้นิดหน่อยนะคะการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลานะคะการทำรงรักษาวัฒนธรรมอันงามแสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกต้องกาลเทศะนะคะอธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมได้นะคะดูต่อค่ะทีนี้เราจะครูจะพูดถึงหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะวัฒนธรรมและมารยาทไทยเอาดูนะคะความหมายของวัฒนธรรมนะคะก็หมายถึงวิธีการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญานะคะซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์สั่งสมปลูกฝังสืบทอดเรียนรู้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจริญงอกงามนะคะทั้งด้านจิตใจและวัตถุนะคะวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะเอาดูต่อค่ะเอาทีนี้เรามาดูนะคะประเภทวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะอันที่1คติธรรมนะคติธรรมเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีนักเรียนดูรูปนะคะเห็นไหมพ่อไม่สบายลูกก็ไปดูแลรักแอดูแลปฏิบัติรับใช้นะคะอันนี้ก็แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีนะคะเอาดูต่อค่ะอันที่2นะคะวัตถุธรรมวัตถุธรรมคือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะนะคะต่อไปประเภทที่3นิติธรรมนิติธรรมนี้นะเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นกฎหมายอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะเช่นการเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเหมือนในรูปเนี่ยการข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายนะคะรู้ต่อค่ะสามสาธาไอสี่ต้นทีกับสี่สาธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะเช่นจารีตประเพณีมารยาทในการเข้าสังคมนะสาธรรมคือสิ่งที่เราต้องทำร่วมกับผู้อื่นนะคะลูกต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะคะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตนะวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยเปลี่ยนนะให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตนะคะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเอาดูต่อค่ะดูการแต่งกายนะคะการแต่งกายสมัยในอดีตนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบนะคะผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนไม่สวมเสื้อปัจจุบันลาเห็นไหมคะเราแต่งตัวเป็นแบบสากลมากขึ้นนะคะดูต่อค่ะกา
การกินอาหารในอดีตเราใช้มือเปิบใช่ไหมใช้มือเปิบปัจจุบันค่ะปัจจุบันใช้ช้อนใช้ซ้อมนะกินอาหารมีช้อนมีซ้อมมีถ้วยมีแก้วน้ำอะไรเนี่ยพัฒนาขึ้นกว่าเดิมนะคะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลานะคะมันมีสาเหตุสำคัญดังนี้นะคะอันแรกนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมนุษย์ได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนะคะต่อไปค่ะเนี่ยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเช่นไอเสียจากรถยนต์หรือเครื่องยนต์ทำให้เกิดมลพิษในอากาศนะคะนี่ก็เป็นผลเสียนะคะดูต่อค่ะรถยนต์เนี่ยทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วนะคะต่อไปค่ะการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในสังคมส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาในสังคมนะคะทำให้เกิดสิ่งต่างๆอะไรคะดูค่ะดูนะคะการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะเรารับวัฒนธรรมจากภายนอกเช่นรับภาษาอังกฤษเข้ามามาพูดทับศัพท์นะคะเช่นคำว่าไอศกรีมซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะตามการเวลานะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมดั้งเดิมนะต่อไปเกิดการเรียนแบบนะเรียนแบบเรียนแบบดารานะคะต่อไปการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนะคะต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูแนวทางการทำรงรักษาวัฒนธรรมไทยนะเราจะทำรงรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปได้อย่างไรดูค่ะอันที่หนึ่งนะคะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนต่างๆนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะคะต่อไปสองรณรงค์เพื่อสร้างความรู้นะคะและความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะคะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปนะคะต่อไปส่งเสริมสนับสนุนสื่อมวลชนให้มีบทบาทนะคะในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะส่งเสริมและสร้างปราชญ์ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านคือผู้รู้นะคะผู้รู้ที่มีความสามารถด้านภูมิปัญญาไทยนะเอามายกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆนะคะต่อไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเพื่อการสืบทอดมรดกนะคะและพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะและก็จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องนะคะต่อไปรวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มาอยู่ในแหล่งเดียวกันนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นประชาชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปนะคะต่อไปนี่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการปั้นนะคะของคนในท้องถิ่นนี่ก็การเข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาของท้องถิ่นต่อไปมารยาทไทยมารยาทกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยนะที่เราควรปฏิบัตินะคะมารยาทไทยเป็นส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขนะคะและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
นะซึ่งเราตามสืบทอดต่อๆกันมานะคะเอามีอะไรบ้างเอามารยาทของสังคมไทยที่เราควรทำให้คงอยู่ต่อไปนะคะมีอะไรคะเอาดูค่ะการแสดงความเคารพนะก็การไหว้การกราบการโค้งคำนับนะคะการเคารพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ที่จะรับความเคารพว่าอยู่ในฐานะใดนะคะให้เหมาะกับฐานะเหมาะกับโอกาสนะคะเอาดูค่ะเอาอันแรกนะคะการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยนะการไหว้หรือการกราบนะเราจะใช้แบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะการไหว้นะคะการพุ่มมือให้ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างชิดกันฝ่ามือทั้งสองประกบกันแนบระหว่างอกไม่กลางศอกนะคะยกมือขึ้นพร้อมก้มศีรษะลงให้นิ้วหัวแม่มือจดระหว่างคิ้วนะคะปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากนะคะนี่คือการกราบเบญจางคประดิษฐ์นะมี3ขั้นตอนก็คืออัญชลีพนมมือวันทาไหว้นะคะแล้วอาภิวาทคือการกราบนะคะเอาต่อไปค่ะนี่การไหว้พระภิกษุนะคะนี่ดูอย่างนี้นะคะการกราบเบญจางคประดิษฐ์ก็คือการใช้อวัยวะทั้ง5นะคะได้แก่หน้าผากมือและก็ศอกทั้ง2และเข่าทั้ง2สัมผัสกับพื้นนะคะมี3จังหวะที่คุณครูพูดเมื่อกี้นะคะมีจังหวะที่1เรียกว่าอัญชลีที่คุณครูพูดยกมือขึ้นในท่าพนมมือจังหวะที่2เรียกว่าวันทายกมือขึ้นไหว้นิ้วหัวแม่มือจดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3เรียกว่าอภิวาสนะคะทอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นคว่ำมือห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจดพื้นระหว่างมือทั้งสองวันนี้นะคะคุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะและคุณครูขอฝากฝากอะไรเอ่ยฝากการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้นักเรียนฝึกทำนะลองฝึกทำดูนะคะดูซิว่าเราทำสวยไหมทำอ่อนช้อยไหมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ